สำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะคะหรือว่าใครที่กำลังจะหาคอนเทนต์ในการทำอาหารล่าสุดนะคะโทรศัพท์ Samsung เขาได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบทำอาหารนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้จะใช้เทคโนโลยี AI นะคะมาเขาเรียกว่าทำให้คุณดูว่าอาหารแบบไหนเมนูแบบไหนตามความชอบแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยโดยเราสามารถใส่น้ำหนักนะคะส่วนสูงแล้วก็สไตล์ในการรับประทานอาหารของเราแล้วสุดท้ายเขาจะเลือกแล้วก็คัดสรรเมนูมาให้โอ้โหนี่เหมาะมากๆสำหรับคนที่รักษาสุขภาพหรือว่าวันนี้คิดไม่ออกจะกินอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะ Samsung ค่ะได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Samsung Food นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่จะเข้ามาช่วยเราในการคิดสูตรอาหารซึ่งเทคโนโลยี AI สามารถประมวลข้อมูลจากสูตรอาหารมากกว่า 160,000 เมนูออกมาเป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับยูเซอร์แล้วก็ผู้ใช้งานนะคะสมมุตินะคะคือถ้ายูเซอร์เนี่ยอยากจะใส่ข้อมูลลงไปว่าวันนี้ฉันอยากกินอะไรเนื้อประเภทไหนรสชาติเป็นยังไงบางทีเราคิดไม่ออกใช่ไหมคะทีนี้ AI จะแนะนำเรามาให้เลยว่าอ๋อเมนูนี้แหละเหมาะสมกับเราเวลาเราไปร้านอาหารเราจะได้บอกเขาเลยว่าทำแบบนี้อาหารตามสั่งนะเผื่อว่าเขาจะทำได้นะคะทีนี้ AI ยังช่วยวางแผนเมนูแต่ละวันด้วยเพื่อไม่ให้ซ้ำซากหน้าเบื่อจัดรายการอาหารคือของเข้าตู้เย็นได้ตลอดเวลาซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในระหว่างที่เรากำลังทำอาหารได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราใช้อุปกรณ์ทำอาหารในครัวซึ่งเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสมมุตินะคุณผู้ชมก็คือว่าเตาอบไมโครเวฟเตาไฟฟ้า Samsung Food เนี่ยจะช่วยทำหน้าที่สั่งให้อุปกรณ์เหล่านี้เปิดทำงานพร้อมตั้งเวลาแล้วก็ตั้งไฟนะคะให้ตรงกับวิธีการทำอาหารซึ่งจะช่วยในการที่ทำอาหารเนี่ยง่ายขึ้นอีกนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องซื้อตู้เย็นของ Samsung ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องซื้อไมโครเวฟของ Samsung ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในต่างประเทศนะครับคือห้องครัวหลายๆบ้านเขาก็เป็นสมาร์ทคิทเช่นกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเตาอบไมโครเวฟสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แล้วก็เบื้องต้นนะครับ Samsung Food รองรับการทำงาน8ภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีสเปนเยอรมนีแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็รองรับการทำงานใน104ประเทศในอนาคต Samsung วางแผนจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Samsung Food ตัวนี้เข้ากับแอปพลิเคชันด้านสุขภาพซึ่งการมีข้อมูลด้านสุขภาพก็จะทำให้ AI สามารถแนะนำได้ว่าเราควรที่จะกินอาหารอะไรมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไหร่จึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงครับดิฉันต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคุณแม่บ้านนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คิดไม่ออกเอ๊ะวันนี้จะทำอาหารให้กับลูกๆอะไรเมนูเดิมๆจะเบื่อไหมคุณสามีอาจจะชอบอกไก่แต่ก็ทำเมนูอกไก่เดิมๆก็คิดไม่ออกแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยเราได้มากเลยนะคะนี่เป็นผู้ช่วยของคุณแม่บ้านดิฉันเชื่อว่าคุณแม่บ้านทั่วโลกน่าจะได้โหลดมาใช้แน่นอนเหมาะสำหรับคนที่รักการทำอาหารจริง